ที่นี่ไม่ปลอดภัยหรอกโยมทำไมหลวงพ่อถึงพูดแบบนั้นล่ะคะก็แค่ไปแจ้งความพวกโจรก็ไม่กล้าจะกลับมาอีกตำรวจไม่ใช่เป็นที่พึ่งของโยมหรอกทำไมล่ะคะตำรวจจะไม่ช่วยเราหรอคะมันเป็นไปได้ยังไงคะหลวงพ่อฟังอาตมาก่อนเถอะโยมหนูไม่ฟังค่ะหลวงพ่อหนูมีลูกสองคนนะคะถ้าตำรวจจะไม่ช่วยหนูจะจัดการเองยังไงลูกของหนูก็จะต้องปลอดภัยค่ะขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวคนร้ายที่กำลังหลบหนีอยู่ระหว่างนี้ขอให้ชาวบ้านทุกคนระวังตัวกันให้ดีขอให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยเพราะคนร้ายไม่ได้ต้องการจะเอาทรัพย์สินส่วนความคืบหน้าเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะขณะนี้ทางตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวคนร้ายที่กำลังหลบหนีอยู่ระหว่างนี้ก็ขอให้ชาวบ้านทุกคนระวังตัวกันให้ดีขอให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยเพราะคนร้ายไม่ได้ต้องการแค่ทรัพย์สินแต่ถ้าพบเจอเบาะแสของคนร้ายก็ให้แจ้งมาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันทีนะคนร้ายมันยังเพ่นพ่านอยู่อย่างเงี้ยแล้วพวกเราอ่ะจะนอนหลับหรอวะฉันคนนึงแหละที่นอนไม่หลับอ่ะหุยถ้ามันป้นอย่างเดียวเนี่ยคงไม่เท่าไหร่นี่มันฆ่าด้วยอะดิจะประคุณขอให้ตำรวจจับตัวมันได้เร็วๆด้วยเถิดเนาะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเราวะเนี่ยน่ากลัวทั้งคนน่ากลัวทั้งผีเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวก็เรียกผีมาปราบโจรซะนี่จะได้หักคอให้มันตายกันหมดจะได้สิ้นเรื่องสิ้นราวสักทีไปมันจะได้มาหักคอเองก่อนแล้วสิไม่ว่าเอ้ยผีดีๆก็มีนะโว้ยไม่แน่นะผีอาจจะคุ้มครองพวกเราก็ได้พวกเองไม่เคยได้ยินสุภาษิตเหรอคนดีผีคุ้มนะโว้ยเอาเหอะใครจะเล่นกับผีก็เล่นไปเหอะฉันไม่เอาด้วยคนนี่แค่พูดก็ขนลุกเลยเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยแต่ข้าเลยอยากรู้จริงๆว่าไอ้โจรชั่วน่ะมันหนีไปซ่อนอยู่ที่ไหนวะเฮ้ยห่วงบ้านนั่งละมึงเดี๋ยวกูกลับมากวาดให้เรียบเลยพี่รอดกลัวแล้วฉันกลัวแล้วอย่าหลอกฉันเลยเฮ้ยแหกตาดีคนด้วยไม่ใช่ผีเฮ้ยกูกลับไปดูบ้านหลังนั้นมาแล้วยังไงต้องไปอีกรอบหนึ่งจะไปรอบนี้นะเว้ยจะกวาดที่เรียบเลยอย่าไปไม่มึงจะปอดแหกอะไรวะผีบ้านหลังนั้นมันมีผีไอ้บอยถ้ามึงกลัวผีไม่ต้องไปผีหน้าไหนก็ทำอะไรกูไม่ได้เว้ยขอให้มันโผล่มามันเจอดีแน่อย่าไปอย่าไปเราไปแจ้งตำรวจดีไหมแม่ตำรวจต้องช่วยเราได้แน่ออกไปข้างนอกอาจจะไม่ปลอดภัยเราต้องอยู่แต่ในบ้านห้ามออกไปข้างนอกเด็ดขาดแล้วเราต้องรอให้โจรมันบุกเข้ามาอีกเหรอคะแม่อมกลัวไม่ต้องกลัวแม่จะทำให้มันเข้ามาไม่ได้แม่จะทำยังไงคะหวยจะบ้าหรือยังไงคิดจะลองดีอะไรอีกเนี่ยหาเรื่องใส่ตัวจริงๆอ้าวก็ป้าพูดเองไม่ใช่เหรอว่าผีดีๆก็มีกับเขาเหมือนกันคนดีผีคุ้มไงใช่ได้เลขเด็ดจะได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาไงล่ะป้าอย่าหาเรื่องไปตายเลยวะยายเจ้าของบ้านนะตอนเป็นๆอ่ะ ร้ายจะตายขนาดลูกหลานแกยังไม่กล้ามาเยี่ยมมาหาเลยแล้วก็ตายไปเป็นผีแบบนี้อุ้ยคงเฮี้ยนหน้าดูเลยยิ่งเฮี้ยนยิ่งแม่นถ้าแม่นก็จะเสี่ยงถ้าเสี่ยงก็จะรวยถ้ารวยก็โดนหักคอข้าจะคอยสมน้ำหน้าพวกเองอยู่ตรงนี้แหละนี่แล้วตกลงเราจะไปกันไหมเนี่ยจักเป็นไงหลอนใช่ไหมล่ะพ่อข้าบอกมายายเจ้าของบ้านหลังเนี้ยเฮี้ยนมากเลยนะไหนวะไม่เห็นมีผีเลยก็มันกลางวันแสกผีที่ไหนจะออกมาวะมันต้องรอให้มืดๆก่อนสิแม่ข้ากลัวไม่ต้องกลัวผีมันกลัวพระผีมันทำอะไรพวกเราไม่ได้หรอกพี่อ้อมถ้าบ้านเราไม่มีผีจริงๆแล้วทำไมคนอื่นเรียกบ้านเราว่าบ้านผีสิงล่ะใครจะพูดอะไรก็ช่างเขาเราจะสนใจทำไมแต่พวกนั้นเขาว่าบ้านเรามีผีหรือว่าจะเป็นผีคุณยายพี่ว่าคุณยายต้องคอยปกป้องเราอยู่แน่ๆคนอื่นถึงได้เห็นไงแล้วทำไมพวกเราไม่เห็นล่ะคุณยายอาจไม่ให้เรากลัวก็ได้คิดมากนะยิ้มเร็วดีแล้วแต่คิดมากนะก็ได้คุณแม่คะหนูรู้นะคะว่าคุณแม่เป็นห่วงหนูแล้วก็เป็นห่วงหลานๆแต่หนูไม่อยากให้คุณแม่ติดอยู่ในห่วงอยากให้คุณแม่ไปสู่สุคตินะคะหนูจะดูแลตัวเองแล้วก็หลานๆให้ดีที่สุดคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะแล้วหนูจะทำบุญไปให้นะคะคุณแม่หนูไปด้วยอย่าเลยเดี๋ยวแม่รีบไปรีบกลับแม่จะไปซื้อของไปทำบุญให้กับคุณยายแม่จะทิ้งให้พวกเราอยู่กันเองเหรอครับแม่ไม่ได้ทิ้งเดี๋ยวแม่ก็มาแล้วระหว่างที่แม่ไม่อยู่เนี่ยเอาไม้เนี้ยใส่ไว้ที่ประตูเหมือนเดิมนะสองคนห้ามออกไปไหนเด็ดขาดแล้วถ้าไม่ใช่เสียงแม่ห้ามเปิดประตูให้ใครเด็ดขาดเข้าใจไหมค่ะแม่แม่รีบกลับมานะคะเฮ้ยมันมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยช่วยด้วยแน่จริงออกมากูอยากจะรู้ว่าคนกับผีใครมันจะแน่กว่ากันถ้ามึงจริงๆนะออกมาหน่อยดิมันอาจไม่รู้ก็ได้เพราะเราอยู่ในบ้านเงียบๆไว้นะพี่อ้อมที่ขาดหยุดนายจอนชั่วไอ้ขี้ขโมยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ช่อง 8 กันด้วยนะครับและติดตามชม The Series รักลวงหลอนทุกวันจันทร์ถึงพฤหัส 20:30 น.ดูช่อง 8 กดเลข 27